สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับสู่ช่องลูกจ้างอิสระอีกคือเก่าแล้วครับมื้อนี้ก็พาพี่น้องมาหาเห็ดคือเก่าล่ะ2ดอกแรกของเฮาในเช้านี้สิเป็นเห็ดเผิงนกยุงครับนะงามๆเลยครับ2ดอกแรกแหกหมานของเฮาในเช้านี้ครับผมเห็ดกอแล้วครับพ่อเห็ดกอแล้วนี่เป็นเห็ดกอดอกแรกของเช้านี้คือกันครับพ่อเห็ดละโงกไข่นึงจุ่มนึงครับเห็ดกออีกดอกนึงครับนี่จ้ะอีกดอกนึงน้อยๆน้อยๆครับบานบานงามๆอีกดอกนึงครับอีกดอกนึงงามครับมองนี่ก็อีกดอกนึงก็อีกดอกนึงครับงามๆเลยจังพอผมก็อีกแล้วครับรุ่นน้ำกันแล้วครับรุ่นเห็ดกอเขาสิได้จากดอกห่มเนี่ยนะครับนี่ครับดอกนึงก็แจ้งแล้วล่ะครับนี่ก็ได้ก็อีกดอกนึงเอานี่เด้ดอกน้อยก็มีครับดอกน้อยอีกดอกนึงสวัสดีครับผมยินดีต้อนรับสู่ช่องลูกจ้างอิสระมื้อนี้ก็พ่อๆกันคือเก่าล่ะครับหาเห็ดคือเก่าแต่มื้อนี้ที่มานเห็ดหยังก็รุ่นไปน้ํากันครับนี่ล่ะครับเฮาเก็บขึ้นมามื้อเช้าน่ะเป็นเห็ดกอครับมื้อนี้ก็มานเห็ดกออีกแล้วมั้งเมืองสงอ่ะแต่ว่าสิพาพี่น้องไปย่างหาเห็ดเพิงอยู่ครับหาเห็ดกอเสร็จแล้วเฮาก็สิไปหาเห็ดเพิงว่าเฮาสิมานบ่มานจังได๋ก็รุ่นน้ํากันยาวๆไปล่ะครับมื้อนี้ครับดอกนึงเห็นแล้วเห็ดกอนะดอกบ่งใหญ่เลยนะครับเห็นป่ะครับเห็ดกอดอกบ่งหั่นก
ับง่ายเลยครับสวยงามเลยค่ะครับมีอยู่ข้างกันอีกครับ2ดอกนี่ดอกตัวนี้โน้มผมไม่เห็นได้ว่าหันสามดอกงามๆครับนี่เพิ่งขาลายดอกนึงครับงามๆเลยพอแล้วครับเห็ดเพิงนกยูงตัวน้อยๆครับตัวบ่ทันใหญ่เหมือนคือเพิ่นบ่นู่นหน่อยบ่เอาหรอกหน่อยพอดมื้อหน้าเฮาได้มาจังมาเอามึงไม่น้อยนะครับเอารถไม่ต้องเอามือไปถือมันถ้าเอามือไปต้องมันถ้าเอามือไปต้องนี่มันที่เหี่ยวเลยครับมันที่หยุบเลยมันที่บ่ใหญ่หน่อยหมดไปนี่ครับอีกแล้วครับโอ้ดอกน้อยหลายอยู่ครับดอกน้อยติดขึ้นมาน้ำว่าสิบ่เอาดอกติดหัวหักแล้วต้องเอาครับดอกน้อยๆนั่นค่ะหลายอยู่นี่ครับกำลังอ้วนเปาะๆอยู่ครับดอกน้อยนี่โอ้เอาดอกเดียวนี่แหละครับเอาแม่งจงไว้ฮะนี่ครับอ้วนเปาะๆดีๆดอกนี้ก็เอาซะมันถือกันแล้ว
ถือมีดเล่าหันครับเห็ดเพิ่งสาดดอกนี่เกิดอยู่ถึงอันต้นไม้ล่มเลยครับพอแล้วครับมูบง่ายเลยโอ้อ่อนน้อยมันก็ขึ้นมาน้ำครับหมากน้อยมันลูกน้อยติดมาน้ำโอ้หัวรุดครับเจ้าครับแห้งบ่ได้ครับเห็ดเพิงอันเนี้ยหวนหลุดง่ายง่ายอ้วนตุปุติปิดีดีครับกำลังเกิดครับขาอ้วนตุปุติปิดีดีพออีกแล้วครับนะครับอันนี้เป็นพันหัวเขียวครับเนี่ยคนละพันกันครับที่เขาตัดเมื่อกี้นี่ครับอันนี้ที่เขาเอามาหั่นเป็นพันธุ์หัวแดงนี่เป็นพันธุ์หัวเขียวครับคนละสายพันธุ์กันแต่ก็เป็นเห็ดเพิ่งนุ่งยุ้งเท่ากันครับอีกดอกนึงครับโอ้อ้วนตุกปุกเลยแต่หักแค่เห็ดอ๊อปปะอยู่อีกดอกนึงครับนี่พันหัวแดงครับอันนี้กินแซ่บกินหวานกำลังเกียงเลยซ้ำเนี่ยนี่ครับขี่น้อยๆครับพ่อเฮ็ดจังไหนน้อจังค่อยๆค่อยเออนี กีน้อยๆมันติดมาน้ำครับอยู่หันยังหลายอยู่นะแต่มือหนาเขามาเบิ่งครับเบิ่งดอกนี่เอาได้บ่ล่ะเนี่ยโอ้ยเกิดโดนแล้วครับบ่ได้ดอกอันผู้สิเอาก็เอาได้อยู่แหละครับเนี่ยแต่ว่าผมบ่เอาหรอกครับเอาไว้ให้มันเป็นเชือกซะหาเบิ่งอันอื่นนี่ดูเด้อ
นี่ครับดอกที่เขาสิเอาเห็นแล้วดอกน้อยหลายอยู่ครับมึงดอกหน่อยครับเดี๋ยวไปไปเมื่อหนาเข้ามาจังมาเบิ่งไหมเดี๋ยวครับสังเกตเสื้อขาวๆนี่แม่นมืดเลยครับเอาไว้ครับพออีกรอบครับมูนึงก็มันกับตาตั้งครับบ่เห็นมันตั้งแล้วบ่เนี่ยครับดอกมันกลมกลืนกับใบไม้ครับบ่เห็นเก็บมันกับตาตั้งเก็บมันบ่ได้ฝืนมุกยุ้งอีกถ้าดอกเหงาที่ขาเหงาๆดอกนี้เขาต้องตัดขาเหงาๆครับถ้ามันแบบนี้แล้วมันกินบ่แซ่บครับขามันน่ะอีก2ดอกขาบ่แซ่บครับคันมันดอกใหญ่สิแล้วเฮาก็สิตัดขาไปซํานี้แหละครับโหดอกนี้บักใหญ่เลยครับตั้งอยู่เท่เลยเลยสวยงามครับอีก2ดอกครับงามนี่อยู่ต้น3ดอกอีกดอกน้อยๆครับกำลังออกติดมีดหัวสีซ้ำอ
นี่ก็ดอกงามๆอีกแล้วครับงามเลยครับฝนตกลงมาแล้วครับเป้าเก็บก่อนครับบ่เนี่ยฝนตกลงมาแล้วอาการบ่ค่อยดีปานใดแล้วครับมาพอเห็ดพอดีฝนก็ตกพอดีใส่ขอนไหมต้องขามไปฟังคุณบ่ฮะนั่นบ่โอ้เดี๋ยวครับอยู่ฟังพี่นี่เดี๋ยวหัวหลุดจังไรระบาดน่ะโอ้หัวรถหมวกรถครับนี่โอ้อยู่ใต้ขอนไม้คุณเว้ยหมวกรถเยอะมันก็ตาตั้งอีกตัวนึงเป็นเหงาดีแท้ครับเฮ็ดแห้งบ่ได้ครับหัวมันหลุดง่ายๆเด้อโอ้ครับน้อยๆเหยียบมาบ่หั่นจังเหยียบเลยครับอีก3ดอกงามครับทั้งดอกน้อยดอกใหญ่เลยครับดอกน้อยๆนะเขาสิบ่เอาเรียกเอาแต่ดอกใหญ่ๆก่อนครับเป็นกีขึ้นมาเป็นพรรมเลยครับปลูกไว้ปลูกไว้
มือเห็ดเพิ่ง3ดอกนะครับไข่อุปุอยู่ครับสองดอกนี่งามไม่หลีครับนี่เลยนะสองดอกครับโอ้หมดมาเบิ่งผลงานการหาเห็ดของเฮามื้อนี้ครับนี่แหละครับผลงานของเฮามื้อนี้ก็ถือว่ามีความหมานอยู่ครับมื้อนี้ถึงสิบ่เต็มกะตาแต่ว่ามันก็หมานคักล่ะครับมื้อนี้เพราะว่าเป็นเห็ดเพิ่งนกยุงนะครับเนี่ยเห็ดเพิ่งนกยุงกำลังออกครับกำลังตะมุตะมิกำลังพอดีแกงเลยครับนี่แกงแซ่บๆเลยครับดอกแบบเนี้ยแกงแซ่บแล้วก็ได้เห็ดกวาครับช่วงแรกๆเฮาก็ได้เห็ดกวาพอหาเห็ดกวาเสร็จแล้วผมก็เลยพาพี่น้องเฮาไปย่างหาเห็ดเพิ่งแล้วครับก็หมานสมความตั้งใจอยู่แล้วครับก็หมานถือว่าหมานหลายเติบอยู่ครับมื้อนี้เอาล่ะครับสำหรับคลิปนี้ก็มีความหมานมาฝากพี่น้องแล้วเบิ่งคลิปแล้วก็อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe ขอบคุณทุกซับทุกเม้นทุกการรับชมแล้วครับผมสุดท้ายนี้ก็ขอให้พี่น้องโชคดีบุญรักษาพระคุ้มครองบ่เจ็บบ่จนสุขภาพแข็งแรงเฮงๆรวยๆครับผมสวัสดีครับ